ฉันมูกเขายังชั่วที่ไม่พิการพระหม่อมถวายบังคมเคารพองค์หญิงตายแล้วอย่าบอกนะว่าสมองพิการอาจารย์มู่เรายืนคุยกันเถอะนะคะพระหม่อมแต่งกายไม่เรียบร้อยงั้นคุยที่เตียงดีกว่าค่ะเอาผ้าห่มคลุมก็ไม่เห็นแล้วร่างกายคุณยังไม่หายดีต้องนอนพักอาการถึงจะไม่แย่ลงพระหม่อมน้อมรับสั่งเขาแสดงละครอยู่เหรอหรือแกล้งฉันอยู่คงไม่ติ๊งต้องจริงๆนะองค์หญิงเชิญท่านประทับเพคะเหตุใดองค์หญิงแต่งตัวแปลกพิกลหรือพวกคนหยาบช้าบังคับท่านอาจารย์มู่ไม่ใช่นะคะเรียกราชครูเถอะพะยะค่ะกระหม่อมไม่คุ้นชินกับคำเรียกของที่นี่แต่ว่าคุณไม่ใช่ราชครูฉันก็ไม่ใช่องค์หญิงฉันเป็นแค่นักแสดงที่รับบทองค์หญิงหมิงเว่ยดูท่าองค์หญิงคงถูกวางยาด้วยทำให้องค์หญิงลืมทุกอย่างในอดีต